โอเคนะฮะกลับมาอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับผมหลังจากที่ห่างหายกันไปนานนะครับผมกับรูดุสนะครับผมพาร์ทสองนะครับรูดุสอีพีสองนะครับก็มาแล้วเรียบร้อยสวัสดีอังเคิลนะครับนะฮะก็ทุกอย่างน่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงใช่ไหมอ๋อถ้ากด ESC แล้วเวลาจะหยุดใช่ไหมดีนะครับผมจะได้ให้เวลามันหยุดสักหน่อยเพราะว่าจะได้ปักกระดับกล่าวเปิดยังไงนะต้องบอกว่ายังไงนะเปิดวิดีโอนะฮะหน้าหัวจากหัวได้ง่ายๆ แต่ว่าเรากล่าวเปิดไปแล้วนี่หว่าเออใช่นะครับโทษทีนะฮะเอาล่ะงั้นก็มาเริ่มกันเลยนะครับผม Take your money นะครับเมื่อวันนั้นก็เลิกเร็วไปหน่อยนะฮะ เกมค้างนะครับผมเป็นอะไรที่สุดยอดมากๆเลยนะครับไป start to work นะครับผมทำงานทุกคนนะฮะไปทำงาน Take your money นะครับสำหรับคุณภรรยาของเราก็ทำหมดแล้วเนาะตอนนี้ยังไม่มีปศุสัตว์นะครับก็ยินดีนะครับที่ได้กลับมาเล่นอีกครั้งนะครับรู้สึกเหมือนว่าทุกอย่างจะยังคงเหมือนเดิมนะครับหรือเปล่าวะเอ๊ะผมซื้อโล่ให้ไอ้หมอนี่ไม่ใช่เหรอแล้วทำไมโล่มันหายไปไหนนะครับใช่ไหมผมซื้อโล่มานะครับผมจำได้นะผมจำได้ว่าผมซื้อโล่มานี่ใช่ไหมเราซื้อโล่มาให้เขาไม่ใช่หรอผมจำได้นะผมซื้อโล่มานี่เอ้าโล่หายนะครับบั๊กเกมบั๊กนะครับโล่ผมหายนะฮะใช่โล่ผมหายอืมนะฮะโคตรสุดยอดเลยนะครับผมรู้สึกดีมากๆเลยนะฮะโล่หายไปแล้วนะครับผมอุตส่าห์ซื้อโล่มันตั้งหลายบาทนะครับขาดทุนเยอะยับเลยว่ะนะฮะวันนี้เรามีนัดทัวร์นาเมนต์ใช่ไหมไม่ใช่พรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้เรามีนัดทัวร์นาเมนต์นะฮะต้องไปขายเหล็กเอ้ยนะฮะเอาเหล็กไปขายนะครับผมขายเหล็กแล้วก็ซื้อโล่ ขายสัก2 ชุด 2 ชุดชุดละ5นะครับเราซื้อโล่แป๊บนะฮะโล่อยู่ไหนวะนะฮะขอถูกสุดครับ400อันนี้600โอ้ยโอ้ยอย่าดันสินะครับ NPC เกมนี้มันเดินไม่รู้เรื่องเลยนะครับผมแล้วก็มันดันเราได้ นะครับแย่มากนะฮะโล่ตัวนี้600กัน12นะฮะอันนี้กัน7นะครับผมเอากัน12แล้วกันอ่ะโอ้ยนะฮะสุดยอดจริงๆเลยว่ะนะฮะแต่ละคนไร้ซึ่งมารยาทนะครับเดินชนกันนะฮะโคตรแย่เลยแต่ว่า600เลยนะนะครับ600กับ400ยังไงอ๋ออีกแล้วนะฮะเจ๊นะฮะอ่ะคราวนี้ลูกชายตัวเองนะเอาเข้าไปนะเอาเข้าไปนะฮะใช่เป็นอะไรที่อลเราเองมากเลยนะครับ400หรือว่าจะอ่ะลงทุนหน่อยแล้วกันอย่าหายอีกนะนะครับถ้าหายคราวนี้ไม่ซื้อให้แล้วด้วยนะครับผมนะถ้าคราวนี้หายอีกนี่ไม่ซื้อให้แล้วนะนะเอาแล้วไอ้นั่นหายไปไหนอ๋อจะมันอยู่ในนี้แน่ๆเลยใช่ไหม แกหลบฉันไม่พ้นหรอกนะฮะข้ารู้ข้าเห็นนะฮะขี้เกียจจะลังยาวเหลือเกินลูกเดียวนี้ ลูกเดียวนี้นะฮะไปฝึกซะพรุ่งนี้แกจะต้องเจอศึกหนักเพราะฉะนั้นเราไปฝึกซะเข้าใจนะฮะว่างอนสอนง่ายหน่อยนะนะครับนะฮะเทคบูธนะครับผมอันนี้เราก็มีห้องน้ำแล้วเนาะนะครับเดี๋ยวเวลาทำตามโรดแมปแล้วนะครับก็คือทำเล้าไก่
นะครับที่เลี้ยงวัวแล้วก็เลี้ยงแกะนะครับมาเลี้ยงทุกอย่างรวมกันในที่เดียวเลยนะนะครับเป็นอะไรที่ครบวงจรนะครับต้องใช้ตะปู50ไม้60แล้วก็ใช้เหล็ก5เนาะใช้เหล็กแค่5โอเคดังนั้นเราขายหมดเหลือเหล็ก5แล้วก็ไปซื้อตะปูมา50นะครับผมเออนะโอเคนะฮะเซลนะครับซื้อตะปูมา50ซื้อไม่ได้เพราะว่ายังไม่ครบได้แค่29โอเคไม่เป็นไรนะครับผมนะฮะเดี๋ยวไว้งี้ก่อนนะครับวันนี้ก็น่าจะพอแค่นี้แล้วเราก็ไปนอนนะฮะใช่ไหมนะครับผมเออเราฝึกเข้าไปนะครับผมน่าอย่างไรดีนะครับอืมตอนนี้ทุกอย่างก็ถือว่าโอเคยกเว้นเรื่องของการเลี้ยงสัตว์นะครับที่เรายังเลี้ยงไม่ได้นะครับเจ้าพวกนี้ก็ขยันป่วยกันเหลือเกินรู้สึกเหมือนจะป่วยนะฮะแล้วลูกเราหายไปไหนวะไม่กลับบ้านนะครับเดี๋ยวไปตามลูกกลับบ้านก่อน ลูกผมหายลูกฉันหายนะฮะตามมันกลับบ้านก่อนนะ stop to work กลับบ้านเร็วเข้าลูกนะฮะไปพักบ้างนะ นะตามลูกกลับบ้านนะครับเอาล่ะกี่ทุ่มแล้วนะครับผมไปนอนอือหือตื่นขึ้นมาบริจาคโดเนทฟู้ด15เหรอไม่นะครับพี่ตังมีที่ไหนเราต้องนึกต้องตัวนะครับผมไม่ใช่ตังสิต้องบอกว่าอาหารเรามีแค่5เองนะครับผมใช่ค่อนข้างน้อยนะฮะสตาร์ทเวิร์กเราไปทำงานซะนะครับผมอืมหลังจากนั้นแล้วก็โอ้ผมเรียกกลับบ้านตั้งแต่เมื่อคืนนะครับเพิ่งจะกลับถึงบ้านไปไหนมันลูกไปร้านเกมมาเหรอฮะนะฮะอย่างนี้ต้องจับตีตูดให้เข็ดนะครับ เปล่าครับผมไม่ได้ไปร้านเกมอ่ะพ่อเนอะนะไม่ได้ไปร้านเกมแล้วไปไหนเอ้ยนะฮะทำไมเสียงมันเหมือนกันเลยว่าทั้งเสียงพ่อเสียงลูกนะครับนี่มันต้องทําเสียงเข้มๆใช่ไหมนะฮะอ๋อไปไหนมาเหรอเอ๊ะโอ้ยนะฮะไม่เอาดีกว่าไม่เล่นแล้วนะนะไม่เอาไม่เอานะฮะเดี๋ยวมุกมันไม่ตลกนะครับผมอืมนะฮะตัดทิ้งนะฮะเออวันนี้มีทัวร์นาเมนต์นะครับผมทัวร์นาเมนต์ใหญ่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเราจะต้องซื้อของให้เขาอีกแน่ๆใช่นะครับอืมเป็นไปได้ว่าจะต้องอย่างนั้นเพราะว่าทัวร์นาเมนต์อ่ะเนาะนะครับเราไม่อยากให้ลูกน้องตายนะครับนะเพราะฉะนั้นแล้วจะขอซื้อของให้เขาอีกหน่อยหนึ่งแล้วกันนะฮะเออนะฮะรู้สึกเหมือนช่างเรายังอยู่ปะนะฮะเดี๋ยวกลับไปดูแป๊บนะฮะว่าเราจะต้องจ้างเขาอีกไหมนะครับต้องจ้างอีกโอเคถ้างั้นแล้วเดี๋ยวยกเลิกแผนในการทำไอ้นั่นก่อนนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเรามาบัฟให้กับลูกน้องเราหน่อยนะครับเพราะว่าเขาจะต้องไปต่อสู้นะครับผมละ180บาท200บาท180แล้วกันนะครับเอาแค่พอใช้ได้นะฮะเออมีรองเท้าดีๆไหมนะฮะรองเท้าถูกๆนะฮะ280บวกดีเฟนส์1 HP 1นะครับเราไม่ได้บวกการฟันดาบลูกน้องเราเป็นสายซอสแมนนะมันจะต้องบวกฟันดาบนะครับจะต้องเขียนว่าซอสนะครับโอ้นะฮะเอาไปแค่เสื้ออย่างเดียวก็พอแล้วนะฮะโอเควันนี้งานใหญ่วันนี้งานใหญ่ใช่ไหมพ่อหนุ่มนะฮะเดี๋ยวดูสตรงสเตมิน่าพอใช้ได้อยู่นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวเราให้เขาไปฝึกอีกทีหนึ่งนะครับผมเพราะว่าถ้าเขาไม่พอเขาฝึกแล้วเนี่ยเขาจะเหนื่อยนะพอเหนื่อยแล้วเขาก็ไปนอนนะครับพอนอนแล้วเนี่ยเราก็จะได้ไอ้นี่นะครับผมเดี๋ยวเขาจะเรียกว่ายังไงนะได้อะไรนะนะครับผมอืมไอ้นั่นน่ะเขาเรียกว่าค่าสเตมินาเพิ่มขึ้นใช่เพราะว่าตัวของ
ตัวของทหารเรามันจะเหนื่อยแล้วก็ไปนอนนะครับผมนะแล้วก็จะได้สเตมินาเพิ่มใช่ตอนนี้เดี๋ยวหลังจากที่หายน้ําแล้วนะครับหายน้ําหายท่านะครับไปซื้อของมานะครับผมก็เตรียมตัวนะครับให้เขาไปพักให้เขาฝึกจนเหนื่อยแล้วก็ไปพักเนาะโอเคนะครับผมวันนี้ก็เป็นทัวร์นาเมนต์แรกเนาะซึ่งเราจะเริ่มทัวร์นาเมนต์แรกแล้วแต่ว่าตอนนี้ผมก็ได้เตรียมตัวให้ลูกน้องผมแล้วนะครับก็คือทาสนี่แหละผมขอเรียกทาสว่าลูกน้องแล้วกันนะครับผมขอเรียกทาสว่าลูกน้องก็แล้วกันนะเพราะว่าจะได้รู้สึกไม่ไอ้นี่เกินไปนะครับไม่รู้สึกเหมือนทารุณกรรมมากเกินไป นะฮะเราสเตมินากับ HP เพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนะครับแล้วเราจะให้ลูกน้องเรานะครับผมเริ่มทัวร์นาเมนต์แรกของเขากันนะครับขออีกนิดนึงขออีกนิดนึงนะฮะขออีกนิดนึงขออีกนิดนึงนะครับผมนะครับให้อีกนิดนึงอีกนิดนึงนะโอเคน่าจะพร้อมแล้วนะครับผมไปนะฮะทัวร์นาเมนต์แรกนะครับผมจัดไปสตาร์ทโตะนะฮะเมื่อวานนี้ไปดูทัวร์นาเมนต์ของคนอื่นนะครับที่เขาสู้กันนะครับรู้สึกกลัวว่าลูกน้องตัวเองจะเป็นเหมือนกันครับคนเมื่อวานนะครับแต่ดีนะที่ทัวร์นาเมนต์ของเราจะแตกต่างกันตรงที่อันนี้มันจะเป็นทัวร์นาเมนต์แบบเป็นทางการนะครับทัวร์นาเมนต์เป็นทางการก็คือที่จะจัดขึ้นทุกๆ5วันเนาะมันจะให้เจอกันแบบตัวนะครับใช่แบบว่าค่อยๆมาทีละคนนะครับผมจะดีกว่าทัวร์นาเมนต์แบบไม่เป็นทางการแบบไม่เป็นทางการมันจะแบบตะลุมบอลนะครับสู้กันอย่างเมามันนะครับกี่คนก็ได้นะครับสำหรับทัวร์นาเมนต์แบบไม่เป็นทางการแต่ว่าถ้าเป็นทัวร์นาเมนต์แบบเป็นทางการมันจะให้สุ่มมาสู้กันแบบทีละคนนะครับผมจะดีหน่อยนะฮะนะครับส่วนเมื่อกี้นี้เป็น ability นะถ้าเราฆ่าได้แล้วเนี่ยถ้าลูกน้องเราชนะแล้วเราสามารถเลือกบัฟให้ลูกน้องเราได้นะครับใช่ขอเรียกว่าลูกน้องนะไม่เรียกว่าทาสแล้วนะครับรู้สึกคำว่าทาสมันจะแรงไปหน่อย นะเรียกว่าลูกน้องแล้วกันบวก ability ต่อบวกอะไรดีบวกอันนี้แล้วกันนะบวกตัว V damage นะครับนะชุบชุบเอ๋ยบล็อกได้เอ๋ยโล่ผมมีประโยชน์ว่ะเมื่อกี้นะครับโคตรแจ่มนะฮะดูเขาลูกพ่อนะฮะเอ๋ยเรียกทาสเป็นลูกแล้วนะฮะจัดไปนะครับผมเอาให้ตายเอาให้ตายอีกทีเดียวก็ตายแล้วนั่นน่ะฟันเร็วนะครับฟันเร็วเข้าเร็วเข้าฟันสิเฮ้ยนะยืนรอเลยเรานะครับหน้านี่นะโดนเขาฟันเข้าไปเจ็บไหมนั่นนะครับฟันสิเฮ้ยเอ๋ยนะครับไอ้บ้าเอ้ยอ่ะอ๋ออยากเตะมากกว่าโอ้แสดงว่าเล่นกับศัตรูเหรอนี่แกเล่นกับศัตรูอย่างนั้นเหรอแกคิดว่าแกเก่งแล้วใช่ไหมใช่ไหมแล้วแกก็ชนะได้ก็ใช่แกเก่งแล้วล่ะนะครับแต่ยังเก่งไม่เท่าไหร่นะนี่มันเพิ่งทัวร์นาเมนต์แรกอย่าเพิ่งย่ามใจไปนะครับผมคิดว่าเองจะชนะนะครับคิดว่าตัวเองชนะคิดว่าตัวเองเก่งนะครับผมเลยยืนให้เขาตีนะครับยืนให้เขาตีเล่นนะฮะบทสุดท้ายก็ใช้ส้นเท้านะครับผมโคตรจะหยามเลยว่ะทำไมทาสเราเป็นคนอย่างนี้เนี่ยนะครับ นิสัยทาสเรานะครับเวลาใกล้ชนะแล้วจะทำตัวเหยียบย่ำศัตรูสินะเนี่ยนะครับไม่นะแสดงว่าคนนี้เป็นทาสนิสัยไม่ค่อยดีนะครับไม่แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับชนะก็ดีแล้วแกนะนะฮะโอเคเนาะ โอเคชนะก็ดีแล้วนะโอเคนะฮะโยนโยนให้โยนโยนให้นะครับไปผมนอนก่อนนะครับฮึบฮึบโอเคเช้าแล้วนะฮะคุณภรรยายังทำอะไรไม่ได้นะครับผม start to work นะครับผมไปทำงานหน่อยครับนะฮะสิ่งที่ผมจะทำต่อจากนี้ก็คงจะต้องสร้างบ้านใช่นะครับเราต้องสร้างบ้านให้เสร็จก่อนไม่ใช่สร้างบ้านสิสร้างเล้าไก่นะครับบ้านเรามีอยู่แล้วนะฮะนะฮะ
ี่แล้วก็มันต้องการเท่าไหร่นะเดี๋ยวไปดูแป๊บนะครับจ้างเลยแล้วกันนะครับเพราะว่าผมคิดว่าน่าจะทำได้แล้วแหละใช่ไหมโน no. นะเราน่าจะสร้างได้แล้วแหละผมคิดว่าทรัพยากรเพียงพอนะครับโอเคเพียงพอนะครับไปจัดไปนะครับผมตอนนี้ก็ทุกอย่างก็น่าจะเรียบร้อยนะครับผมทรัพยากรเพียงพอเนาะนะฮะสิ่งที่จะทำต่อจากนี้ก็คงจะเป็นบ้านของทาสอีกหนึ่งหลังนะครับใช่แล้วเราก็จะไปจ้างทาสมาเนาะนะฮะโอเคนั่นแหละคือสิ่งต้องการยังนอนอยู่เลยนะครับให้มันฟื้นสเตมินาให้ครบก็แล้วกันนะเพราะว่าเลือดก็กำลังเด้งนะครับผมแต่ว่านะ ผมเห็นมันขี้รถที่นอนนะฮะอ่าล่ะตอนแรกฉันกะว่าจะให้แกพักแหละแต่ว่าแกขี้รถที่นอนเข้าใจใช่ไหมเพราะฉะนั้นแล้วไปฝึกนะครับผมทำตัวแย่มากนะครับอะไรวันเนี้ยนะครับผมยังกับเด็กเลยว่ะยังกับเด็กทารกนะครับขี้รถที่นอนนะฮะได้เป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆเลยว่ะนะฮะแย่แย่แย่นะครับตอนนี้มีตังค์อยู่200ทำอะไรดีวะนะครับนะฮะดูสิผมว่าไอเฮียพวกนี้แกป่วยมากแล้วนะครับผมไปซื้อยาให้เขากินกันหน่อยดีกว่า3 คนเดี๋ยวไปดูคุณแม่ก่อนนะครับว่าคุณแม่ป่วยไหมนะครับแม่ก็ป่วยทุกคนป่วยเนาะนะครับเรามีคนที่ต้องดูแลทั้งหมดที่มีสถานะการป่วยกับสถานะเลือดทั้งหมด4 คนนะครับก็คือแกนฟาเตอร์ซันที่ตอนนี้ไปนู่นแล้วไม่ใช่4-5 คนนะครับอังเคิลไว้แล้วก็คุณแม่นะครับผมนะฮะเนี่ยนะครับมาเตอร์มีทั้งหมด5 คนนะครับผมโอเคนะฮะ5 คนยามันราคาขวดละ100ใช่ไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับแต่ว่าขวดหนึ่งมันรักษาได้แค่50%นะฮะใช่ไหมเดี๋ยวไปดูก่อนนะครับถ้าจะไม่ผิดยาขวดละ100นะครับมันขายวันละ3 ขวดด้วยแหละนี่ไงขวดละ100วันละ3 ขวดนะเดี๋ยวดูลูกชายก่อนลูกชายก็ป่วยแล้วนะครับเดี๋ยวให้ลูกชายก่อนแล้วกันนะฮะโอเคนะครับผมแล้วก็ไปให้คุณแม่กับเมียก่อนนะฮะไปให้แม่กับเมียกินก่อนนะฮะแล้วนะฮะเดี๋ยวนี้พูดจาดีไหมนะครับผมมีคนเหมือนท้วงมาว่าพี่ช่วยพูดดีๆหน่อยครับคนในครอบครัวทั้งนั้นเลยนะฮะก็เลยอ่ะอ่ะนะครับผมพูดดีๆก็ได้นะครับเอ้ยนะโอเคตอนนี้เหลืออังเคิลกับแกนฟาเตอร์นะครับที่ยังป่วยอยู่เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวค่อยซื้อให้แล้วกันนะนะครับล่ะตอนนี้คอกไอ้นี่มาแล้วนะครับคอกหมูมาแล้วเดี๋ยวเราไปซื้อสัตว์เลี้ยงมาสักตัวหนึ่งนะครับนะฮะโอ้หุยนะฮะนึกว่าเกมจะหยุดนิ่งอีกแล้วนะครับกลัวมากๆเลยนะครับเพราะว่าถ้ามันหยุดนิ่งแล้วของมันจะหายอะของในระหว่างวันน่ะนะครับโคตรแย่เลยนะเดี๋ยวขอซื้อวัวตัวหนึ่งนะครับซื้ออาหารนะครับมาเยอะๆเลยตุนไว้สัก10 ก้อนนะครับอ่ะแล้วเราต้อนวัวเข้าคอกก่อนนะครับไปลูกไปนะไปลูกไปนะไปลูกไปไหนๆก็สร้างมาแล้วนะครับตามเควสถ้าเกิดว่าเรา
ไม่ทําไม่ซื้อมาเลี้ยงเลยเดี๋ยวมันจะไม่ดีนะครับเอาแค่ตัวเดียวก็พอเนาะนะครับเดี๋ยวคุณแม่เราจะป่วยหนักนะครับผมเพราะฉะนั้นแล้วตัวเดียวพอนะฮะใช่เดี๋ยวแม่จะป่วยนะฮะเพราะว่ายิ่งเขาเลี้ยงสัตว์จํานวนมากเขาก็จะยิ่งป่วยง่ายนะครับยิ่งทํางานเยอะยิ่งป่วยไวเนาะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเอาให้ตัวเดียวพอนะครับพอให้เมียเรามีน้ํามีนมไปขายในตลาดเนาะเพราะว่านมที่จะได้ก็คือได้จากการรีดนมวัวนี่แหละนะครับก็คือเอาไปเลี้ยงนู่นให้แม่เลี้ยงวัวให้ถึงเวลาก็ไปปั๊มนมวัวมาแล้วก็ให้เมียเอานมวัวไปขายในตลาดใช่นะฮะเออนะครับผมไปนะฮะเดินไปลุกเดินไปเดินไปลุกเดินไปอันนี้อะไรวะเนี่ยอ๋อกระสอบอะไรไม่รู้นะครับตอนแรกผมนึกว่าตัวอะไรมันดิ้นได้นะครับไม่ใช่ไม่ใช่นะไปไปไปนะไปไปไปจะเดินไถ เดินไถวัวนะฮะอือนะฮะไปไปไปนะฮะเข้าคอกเข้าคอกนะฮะเลี้ยงดีๆนะแม่นะนะฮะเอาล่ะตอนนี้เปอร์เซ็นต์มิ้วเริ่มขึ้นแล้วนะครับอีกประมาณ2-3 วันเดี๋ยวก็น่าจะได้นมวัวนะโอเคนะครับผมถ้างั้นก็นอนได้แล้วนะวันพรุ่งนี้ก็จะต้องซื้อยามาให้2 คนนี้กินนะครับผมโอเคนอนแพบเอาอะไรเหรอเอาเหล็กสิครับเพราะว่าเหล็กมันแพงกว่าไม้นะครับผมใช่เหล็กมันแพงกว่าไม้นะครับอืมเพราะฉะนั้นเราเอาเป็นเหล็กดีกว่านะครับผมเมื่อกี้มันบอกว่าเราจะเอาอะไรดีระหว่างเหล็กกับไม้มีคนเอาเหล็กกับไม้มาให้นะครับเราจะเลือกได้แค่อย่างเดียวนะครับผมซึ่งก็เลือกเป็นเหล็กก็แล้วกันเดี๋ยวดูซิว่าอ๋อแบบไม่เป็นทางการโอเคตัวเหรอได้นะฮะเดี๋ยวก่อนนะจัดให้นะครับผมเกิดทัวร์นาเมนต์แบบตัวเกิดขึ้นนะครับผมอ่าล่ะไม่ใช่ทัวร์นาเมนต์แบบเป็นทางการนะครับเป็นทัวร์นาเมนต์ธรรมดานะครับทัวร์นาเมนต์แบบเป็นทางการเราจะต้องเข้าทัวร์นาเมนต์ห้ามขาดนะครับอ่าล่ะซื้อไปนะซื้อไปตุนด้วยนะครับสักขวดหนึ่งนะครับผมเออซื้อไปตุนอีกขวดนะอือฮึวิ่งกลับมาแป๊บเอาล่ะ1 ขวดครับผมอึ๊บนี่แน่อีกคนหนึ่งอยู่นู่นนะครับผมถือไว้เลยนะครับผมกดสเปซบาร์นะครับคลิกไปที่ไอเทมที่จะใช้แล้วกดสเปซบาร์แล้วก็มันจะถือที่มือแล้วก็เดินไปจุ่มที่หน้าคนที่จะให้แล้วก็กดคลิกซ้ายนะฮะเอาไม้มานี่ โอเคนะฮะตอนนี้ก็ไม่มีตังค์แล้วนะครับผมตังค์หมดงั้นแล้วเดี๋ยวเอาลูกน้องเราไปทัวร์นาเมนต์หน่อยนะครับแบบไม่เป็นทางการนะครับแบบทัวร์นาเมนต์เป็นทางการอีก3 วันข้างหน้าแสดงว่าไม่ใช่ทุก5 วันแต่เป็นทุกๆ4 วันนี่ว่าผมลืมไปนะครับเดี๋ยวแบบไม่เป็นทางการก่อนนะครับนะฮะเจอตัวดีนะครับตัวดีแล้วนะครับเพราะถ้าแบบไม่ตัวเราอาจจะขาดทุนย่อยยับนะเพราะว่าไม่สิถ้าเป็นแบบไม่ตัวผมไม่ให้สู้อยู่แล้วอู้ทำไมชุดมันแน่นจังวะนะฮะโอ้ยจะสู้ได้ไหมเนี่ยนะโคตรแน่นเลยนะครับผมชุดยังใหญ่นะครับผมแน่นมากนะโอ้ยนะโอ้ยแต่รู้สึกเหมือนว่าจะถึกนะครับผมค่อนข้างถึกเลยนะครับไม่ถึงลูกน้องแล้วนะนะเออนะฮะผลจากการฝึกสเตรนจ์อย่างเดียวอ่ะนะฮะเออนะครับผมผลจากการฝึกสเตรนจ์อย่างเดียวนะฮะซึ่งเป็นอะไรที่สุดยอดมากนะครับฮ่าสเตรนจ์จงเจริญนะครับผมเอ๋ยนะโคตรถึกนะ ผลจากการฝึกสเตรนจ์อย่างเดียวนะ ถึกโคตรๆนะฮะโคตรแน่นโคตรแน่นโอ้เจ็บหมดแล้วเอ๋ยนะฮะตายนะฮะชุดเขายังแน่นเลยว่ะแต่ว่าเราชนะนะครับผมอืมนะฮะสุดยอดนะครับผมเลี้ยงมาดีเลี้ยงมาดีนะครับผมน่านะเออนะทาสคนนี้ปลูกปั้นมากับมือนะครับผมใช่ไหมนะฮะสุดยอดจริงๆเลยนะครับผมเดี๋ยวเอาของไปไอ้นี่ก่อนเอาของไปใส่กล่องก่อนนะครับเพราะรู้สึกเหมือนกระเป๋าจะเริ่มเต็มแล้วนะครับเออกระเป๋าเริ่มเต็มแล้วเอาของใส่กล่องไว้นะฮะของพวกนี้
เราสามารถขายได้นะแต่ว่าจะต้องตั้งโรงขายของก่อนนะครับเดี๋ยวดูซิว่าสามารถตั้งได้เลยไหมนะครับอ๋อได้อยู่นะแต่ว่าต้องซื้อตะปู13ดอกตอนนี้เรามี12ดอกต้องเอ้ยเรามี2ดอกต้องซื้ออีก11ดอกนะครับผมเอาละวิ่งไปนะฮะขายนะฮะขายเหล็กแล้วก็ซื้อตะปูมาซื้อตะปูมา11ดอกนะฮะโอเคนะครับผมเราจะได้เอาของไปขายได้นะครับตั้งของขายได้เนาะนะครับผมใช่เออของมันจะได้ขายได้ด้วยนะครับจะได้ไม่ต้องจ้างช่างหลายรอบด้วยนะครับเพราะว่าถ้าเราใช้เขาไม่คุ้มแล้วเดี๋ยวมันจะเปลืองตังค์เปล่าๆใช่ไหมนะเนี่ยล้างขี้ก่อนโอเคนะโอ้ยลำบากลำบนเหลือเกินนะครับผมที่จะต้องมาเช็ดถูนะครับผมให้ทาสของเรานะครับผมง่ายชะมัดเลยว่ะนะเปอร์เมนต่อได้ปะไม่ได้นะครับได้แค่วันละครั้งเท่านั้นใช่ไหมน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับหมอนี่เป็นไงบ้างเอาละโอ้เลือดยังไม่เต็มนะครับนอนพักไปยาวๆนะครับผมให้มันพักก่อนนะครับเออหลังจากที่ขายของแล้วคราวนี้ก็จะต้องเป็นบ้านของทาสอีกสักหนึ่งหลังนะครับเดี๋ยวเราไปซื้อทาสมาสักอีกคนหนึ่งนะครับเอามาไว้ช่วยกันสู้ตอนทัวร์นาเมนต์แบบไม่เป็นทางการเพราะว่าทัวร์นาเมนต์แบบไม่เป็นทางการมันจะมีการสู้กันแบบตะลุมบอลด้วยนะครับถ้าเราไม่เอามาเดี๋ยวจะไม่สามารถเล่นทัวร์นาเมนต์นั้นได้นะครับเออเพราะว่าเล่นเล่นได้แหละแต่ว่าเราจะสู้ไม่ได้นะครับมาเล่นได้แหละนะครับขอแค่มีทาสมีแค่คนเดียวก็เล่นได้แล้วแต่ว่าจะแพ้แน่นอนเพราะว่าส่วนใหญ่มันจะเป็นการรุมกันนะครับตั้งขายก่อนโอเพ่นนะฮะเอาละนอนนะครับผมฝันดีจ้านะฮะ